ดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาหารเสียนะครับก็คิดถึงมันเหมือนกันนะระลึกถึงแค่ว่าระลึกถึงดีกว่าดีครับเมื่อเทปก่อนเนี่ยเรามีลูกค้า1ตัวโดยการที่เราทำงาน2คนใช่ครับออฟฟรีเนี่ยวันนั้นไม่ว่างวันนี้ก็เช่นกันเรามาทำบุญทำเรื่องดีๆเพื่อคืนกำไรให้กับโชคชะตาของเราชอบพี่คนนี้ที่เดินมาถามว่าเขาไปแล้วเหรอเขายังไม่ไปครับแต่เขายังไม่มาครับสำคัญเลยครับตอนนี้นัดกันบ่ายโมงครับเขายังไม่มาครับเราจำเป็นต้องเปิดรายการก่อนนะครับแต่ผมไม่รู้ทำไงให้แบบให้มีรูป3คนเพราะว่าเราห่างหายจากการเห็นภาพเรา3คนไปนานแล้วใช่คุณเชื่อในการทำบุญลงศพแค่ไหนผมคิดว่าการทำบุญทุกประเภทเนี่ยดีหมดถ้าศูนย์การค้าพารากอนคือศูนย์รวมของการจับจ่ายใช้สอยวัดหัวลำโพงก็เป็นคอมเพล็กซ์ของการทำบุญมีการทำบุญทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในนี้เข้าไปได้หมดเลยนะครับเราต้องเดินตามรูทเขาเฮ้ยไม่เชี่ยนี่ไงผมเลยรถติดมากเลยเนี่ยแล้วนัดกล้องกันที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหติดเลยมึงก็มาเส้นเดียวกูป่ะแล้วเรายิ่งแต่งตัวยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆเลยนะมันเขาเรียกว่ารถงบเหยียบรถแค่วอล์กเกิลเนี่ยนะไปลองทำบุญกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเวลาเรามาปุ๊บเราต้องทำไงเราต้องเขียนชื่อเหรอฮะป้องกูและคณะและคณะแล้วนี่แจกเขาไปแล้วแล้วอุทิศให้เขาเป็นสักอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมไม่ต้องอุทิศให้เราสิมันมาแล้วตาดูใครจับกระดาษสีชมพูคนแรกเพื่อเฟื้อลงศพทั้งหมดเป็นลงศพทั้งหมดเลยฮะใช่แล้วฝั่งตรงกลางโอ้ยหาวเลยเหรอพูดถึงฝั่งรายการเนี่ยรายการก่อนอื่นเลยครับก่อนเลยเลยก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับใช่กดกระดิ่งดิ่งดองนะครับฝั่งรายการนะครับฝากให้พวกมึงทำรายการกันหน่อยนะครับมันพวกเราเมื่อกี้เห็นพาเป็นก้อนเลยอ่ะทีเดียวให้รู้เรื่องไหมความฉูดฉาดของการเข้าวัดไทยนะครับค่ะว่าเขาเนี่ยเอาครีเอทีฟมาจับทำให้การทำบุญของเราเนี่ยไม่น่าเบื่อยังไงนี่ลอยกระทงเทียนสีประจำวันเกิดเอ้ยมาบียอนวะบียอนก็คือแล้วแต่วันคุณเกิดวันอะไรผมเกิดวันจันทร์อันนี้นี่ผมดูแลจริงๆตามธรรมเนียมเนี่ยต้องประมาณเท่าไหร่นี่20บาท20บาทใส่เลยนี่ไปนี่เป็นคนที่แบบนี่ไงวันอังคารสีชมพูครับก็วันศุกร์ไอตอนคนที่คิดสีคนแรกอ่ะใครวะเพราะวันนั้นสีนั้นนะใครวะใครเป็นคนกำหนดสีต้องเป็นคนที่แบบขายของไม่ออกอะไรนะตอนแรกขายของไม่ออกแล้วเขาก็จริงอันนี้มันจะคล้ายๆทามิย่านะยังไงอ่ะเราขอกันไม่ได้เออปล่อยพร้อมกันเงี้ยเหรอเออแข่งใครถึงก่อนแข่งเทียน1 2 3ดับเฮ้ยเฮ้ยฟื้นไงนี่ผมคือนกฟินิกซ์กลับมาอย่างเท่าทานเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าเฮ้ยหิวท้องกินไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้มันย่อยๆไส้ไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยอุ๊ยสคริปต์เหรอแล้วเมื่อกี้ทำบุญแบบในสไตล์สันเจ้าจีนๆหน่อยเราไปร้านอาหารจีนไหมเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยนี่พวกคุณไปอ่านสคริปต์มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่น่ะไม่รู้เลยเราก็พูดตามสัญชาตญาณเฮ้ยงั้นไปลองหากินอะไรแถวศรีพยามั้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชื่อร้านนี่ชื่อร้านริ้วล้ออร่อยมากริ้วล้อลื่นรถร้านลื่นรถป่ะเอาล่ะนี่เนี่ยมึงอะไรมึงฮะถึงแล้วไงมึงยูทูบเบอร์นะเว้ยพวกเรามันคือยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เนี่ยถึงร้านลื่นล้มไม่ได้ลื่นรถคุณเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยคุณจะมาพูดนิ่งๆเหมือนรายการทีวีไม่ได้ก็ยังไงครับมันต้องดีดอารมณ์มันต้องแบบ 400% ก็ถึงแล้วนี่ครับร้านลื่นรถไงถ้าเกิดคิดถึงแล้วนะครับตอนนี้คือร้านลื่นรถโอ้โหหอยเชลล์ฮอกไกโดผัดซอส XO ที่นี่อร่อยมากๆเลยนะครับสุดยอดดีดนะดีดเดินนั่งเลยเดี๋ยวทำไมกูพุ่งไปงั้นอ่ะเดี๋ยวนี่ไม่ก็นั่งตามลำดับไงพี่เดินตามชาจีนมา
ใครจับผ้าเนี่ยโดนทำไมนี่คือกลับมาจ่ายตังค์เขาอ่ะมีบ้างมากินข้าวกันมากินข้าวกันมากินร้อยหนึ่งกว่าจะควักกันออกมาได้แต่ก็ไม่น่าจะเป็นเราที่ต้องจ่ายป่ะจริงๆนะต้องจ่ายให้เราไม่รู้มาลองดูมาเดินเกมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ไอซ์พี่ไอซ์ใช่เอาคุณรู้จักได้ไงรู้จักกันเป็นเพื่อนใน Facebookกินอะไรดีอ่ะมีอะไรแนะนำไหมครับที่นี่ออเดอร์ที่ขายดีจะเป็นปอเปี๊ยะทอดแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นราคาก่อนจะเป็นซุปก็เป็นกระเพาะปลาน้ำแดงเอาครับครับแล้วก็จะดูจากนี่น่าจะชอบทานเนื้อมีจะเป็นเนื้อเป็นเนื้อวากิว A5ทำแบบจีนเห็นไหมบอกแล้วครับแล้วมีหอยเชลล์ปลาไซโอเมื่อกี้เห็นพูดข้างหน้าว่าหอยเชลล์เขาไปโดนซอสเอ็กโอที่นี่อร่อยมากโอเคก็เป็นหอยเชลล์เมนูหนึ่งแล้วก็เป็นข้าวผัดคะน้าปลาแห้งที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราใช่ครับเป็นปลาตาแห้งปลาตาเดียวตากแห้งนำเข้าจากฮ่องกงปลาตาแห้งตากเดียวสนุกเลยให้อันนี้ดีปลาตาแห้งตากเดียวสนุกเลยต้องเอาไอ้นั่นหยอดใช่ปลาตาแห้งผมเย็นสับกับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็จะมีเมนูพิเศษที่ทำให้เป็นปลาหิมะทอดราดซีอิ๊วแล้วก็เป็นของหวานเป็นโอนิแปะกล้วยทำไมอาหารโต๊ะจีนต้องมีที่คือจริงๆโต๊ะจีนมันเหมาะสำหรับกินเป็นครอบครัววงกลมถ้าเกิดว่ามันเป็นนั่งโต๊ะสี่เหลี่ยมมันจะต้องเอื้อมเอี้ยวพี่อ๊อฟกินนี้ก่อนเอาแน่นอนกินครอบครัวเนี่ยมันจะดีคุณพ่อครับตรงนี้แต่ถ้ากินกับเพื่อนมึงชิบหายเลยนะเพราะมึงจะแดกเดี๋ยวมึงไอ้แมงสนุกไอ้อยู่ตรงนี้อันนี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่มีแมงอีกมีอย่างนี้ได้หรอก็เป็นตัวครับขอบคุณครับได้ครับทำไมบอกคนเดียวอ่ะครับแล้วไม่บอกรวมๆอ่ะครับผมว่าเข้าทางนี้ไงอ๋อเหรอใครกินคนแรกไม่อ้วนโดนมันมีปลาอะไรนะที่มันเป็นปลาดิบอ่ะปลาเปี๊ยะผือแซ่เอ้ยมีแซ่ดีป่ะผือแซ่ที่นี่ไม่มีขายอยากกินแซ่แล้วมึงไม่แบบเออเอ้ากินให้ด้วยป่ะไปงานแน่ผมดักผมหมดแล้วกติกาเอาผมไม่อยู่หรอกอันนี้ด้วยอันนี้ก็คือมันกินเอาดิเฮ้ยเอาดิเอามาน้องน้องรักเอ็มน้องรักเดี๋ยวเผื่อมันมีแบบตัวช่วยพิเศษสมมติกูป้อนเอ็มแล้วกูแบบได้แบบคุณอันติโอ้โหเหรอจดมาแล้วจ้ะใครติดชื่อทำบุญลงศพสูงที่สุดคนนั้นโดนโอ้โหมึง2 3บินนึงนะใช่หรือว่าสูงแล้วตอนนี้ผมจ่าย135บาทวางตรงกลางให้เลยวางลงแล้วตอนเช็คบินสุดท้ายเราได้โกยให้เขาไปเลยจบเออจบไม่รู้ไปได้ไหมไปต่อไหมครับอันนี้เป็นกระเพาะปลาน้ำแดงนี่นี่กระเพาะจริงหรือว่าเป็นแบบหนังหมูอ่ะเป็นกระเพาะปลาจริงๆครับปอดหมูปอดปลาเนี่ยโหนักเขาอีกเยอะนี่คือต้มกระเพาะปลาปอดหมูหรอครับโอ้โหคือจริงๆกระเพาะปลามันไม่ใช่กระเพาะของปลาครับคือถุงลมปลาเมื่อกี้ลุ้นมากเลยแล้วมันไม่ใช่กระเพาะของปลามันคืออสุจิปลาครับต้องใส่ชิคโฉมาแล้วแต่คนถ้าเกิดคนชอบอมเปรี้ยวก็ถ่ายได้อ๋อไม่ชอบอมเปรี้ยวผมเกมก็คือเหมือนแบบกูนึกถึงตอนเรียนพละมาใหม่ๆแล้วก็แบบอมกินอมเปรี้ยวเงี้ยเนาะอมเปรี้ยวมีเรารีบแล้วก็แบบเอ้ยปุ๊บโอ้ยอมเปรี้ยวเนาะเกิดฉันอันนี้280บาท280มาๆจะได้รู้ตัวกันไปเลยใครจับตะเกียบก่อนคนนั้นโดนพี่ป๊อปปะพี่นั่นแหละเราแล้วหรอเพราะของกินทุกอย่างมาล็อบจับคนแรก200เท่าไหร่นะ280วางตรงกลางเมาส์กันบ้างไว้ก่อนทุ่มๆกันวางทุ่มๆกดไว้ด้วยนะยังไม่กินด้วยกันหรอครับโอ้ผมทานแล้วครับไม่กินก็เล่นด้วยกันได้นะครับโอ้ไม่เป็นไรปกติพี่ผมมานั่งเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อพี่ป๊อปไม่ได้เอาตังค์มาเดี๋ยวไม่มีใครจ่ายตังค์โอ้โหเราเฝ้าไว้อย่างเงี้ยครับเมนูต่อไปครับมึงยังไม่หมดเลยอ่ะมึงเคยแบบดูกล่องข้าวน้อยข้าวแม่อะไรอย่างงี้มั้ยไม่ก็เอาเมนูต่อไปมาเลยดิอ๋อก็คือระหว่างยกมาก็นี่หมดพอดีโอเคโอเคอันนี้เป็นเนื้อวากิวนะครับผมเสิร์ฟพร้อมสลัดจานนี้เท่าไหร่อ่ะคะจานนี้ 1,350 บาทก็หลายกรัมนะอันนี้น้ำหนัก150กรัมดีไหมดีไหมนุ่มนุ่มนุ่มจริงๆเราใช้มีเนื้อหลายตัวเราใช้มาหลายอันแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้ลงตัวกับเมนูนี้สุดแล้วใครเป็นคนเลือกเมนูอะผมคนเดียวครับอยากมีคนช่วยนะอยากมีคนช่วยเลือกรีบนะไม่ได้กลัวเลย
เรื่องแสดงว่าชอบจริง 1,300 บาทดีมากดีมากสั่งเพิ่มได้เหรอได้ดิ 3,000 เลยนะไหวแล้วมา 2,700 1,350 1,350 2,700 2ที่ก็จะลดเลย 2,700 2,500 ต่อเนื้อเนี่ย 2,500 นะนะเห็นไงพี่ป๊อปให้ไป 2,500 เว้ยสะพานเหล็กวะเนี่ยใครต่อเนื้อใครร้องเพลงหรือพูดภาษาจีนก่อนคนนั้นโดนใครอ่ะต้องใส่จิ๊กโฉบ้าจิ๊กโฉบ้าจิ๊กโฉเดี๋ยวก่อนจีนใช่แหละใช่ไม่ใช่ภาษาคูเวตเหรอเนี่ยจิ๊กโฉโอเคเดี๋ยวมึงนับอะไรอย่างเงี้ยนี่อ๋อคุณไปสงสัยใครรู้กับน้ำจิ้มจริงๆต้องโดนตั้งแต่บวยแล้วบวยก็เป็นภาษาจีนจันเจ้ามาหั่นอะไรเป็นภาษาจีนหมดเลยเดี๋ยวกูโดนหนักเลยนะมึงแบบ200มึง100นึงงี้กู2,500 2,500จอยแท้นะอ้าวก็คุณขอตอบเขากูต้องเป็นคนจ่ายสิถ้ายืม 3,000 ดีนะกูต่อนะดีนะอะไรก็กูอีกแล้วว่ะเฮ้ยครับผมเฮ้ยบ้าเหรอแล้วเฮ้ยพูดอย่างนี้เดี๋ยวมันก็มีกราฟิกขึ้นหรอกว่ามีรายการเดี่ยวขึ้นมาปึ๊ดนี่เหรออะไรก็กูพามตอนรักเธอทั้งหัวใจอะไรก็กูไงของดีนั่นเลยไปต่อไหมครับนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คอนเทนต์ฮอกไกโดผัดซอส XO เท่าไหร่ครับอันนี้700ครับไม่แพงจนเกินไปเพราะว่านี่ตัวเบลเลอร์เลยนะหอยเชลล์หอยใหญ่มากเพิ่มยังได้นี่ตัดให้ดูมึงจะเย็นๆบ้างนะนี่อันเท่านี้นี่ไม่ถึงหอยอ่ะแม่ขอบคุณค่ะไอ้โอ้ตัวเล็กขอบคุณเป็นไงครับพี่อ๊อฟหวานมากใช่ครับปากเลยอ่ะคิดดีไม่ได้เลยเอานี่หน่อยที่หนึ่งอ่ะที่ดีกว่าเป็น 1,400 วันนี้ใครยกมือไหว้พระก่อนคนนั้นรอดครับอินสวัสดีครับจังหวะเขาไหว้เราเรามือหนักอ่ะเออมือแข็งเนี่ยนี่เจอเราเข้าวัดเราไหว้ก่อนแล้วจบอ่ะเดี๋ยวเอาเงินในกระเป๋าให้ยืมก่อนเลยทั้งหมด 1,500 เมื่อกี้ 2,500 มึงจำไม่ได้เหรอวันนี้มึงจี้กูแบบนี้ทีมงานมันถึงก็ต้องออกไปหนึ่งมึงจำไม่ได้แล้วไอ้โปรดิวเซอร์มึงระวังไว้นะไปต่อครับมาต่อเลยครับเมนูต่อไปเยี่ยมจริงๆเลยครับวันนี้ชอบจริงผมโกยเลยนะโกย 1,400 หมอที่เหลือกลับให้ด้วยนะครับโอ้ยพอมีกรอบกลับด้วยนี่หูยใหญ่มากไม่แพงหรอกถ้าราคานี้จริงและราดซีอิ๊วนะฮะใช่เมนูนี้ชื่อว่าเป็นปลาหิมะทอดราดซีอิ๊วอันนี้ถ้าเกิดว่าคิดตามน้ำหนักเลยประมาณ 1,200 บาทขอบคุณนะ Thank you เปลี่ยนจานใหม่ๆพอดีเลยได้เออใช่แล้วแหละนั่นเลยผมไม่เห็นไม่ห้ามเขาไม่เห็นอยู่แล้วไงอ่ะพี่ป๊อป 1,200 บาทครับใช่หมึงกระโจ๊กหมึงกระโจ๊กไอ้เจ้าไอ้วะเนี่ยจิตมึงคิดไม่ดีตลอดใครหมุนกระโจ๊กใครหมุนกระจกกลมๆรองอาหารก่อนคนนั้นโดนใช่ไหมเนี่ยใช่เหรอตรงกินครอบครัวเนี่ยมันจะดีอ่ะคุณพ่อครับนี้เขาหมุนจริงจังมากๆแสดงว่าต้องเป็นต้องเป็นเขาใช่ทำไมอ่ะเห็นไหมหมุนจนขวดเนี่ยแล้วก็พี่ไอต้องเอาตะเกียบมาเปลี่ยนให้ผมที่ทำวิกทูวิทไทยเลอะโต๊ะเลอะไปหมดรับผิดชอบหน่อยเอ้า 1,200 เบิร์นมาล่ะเบิร์นอะไรล่ะเนี่ยอันนั้นคุณจ่ายเหรอใช่ครับพี่เป็นคนเล่นทำของเขาพังจริงๆจริงผมไม่ล่ะพี่มาเป็น 5,000 แล้วนะมึงกลับไปเล่นไออันที่เจ็บตัวเหมือนเดิมนะไม่ต้องพามาแดกอะไรกันนะไอ 17,000 คราวที่แล้วนี่แม่กูนั่งกินข้าววัดอ่ะแม่ไปเดือนนี้ไปกินข้าววัดหน่อยตังค์หมุนไม่พอเฮ้ยข้าว
นุนราคาที่เท่าไหร่ครับอันนี้200บาทครับเฮ้ยโอเคเบิร์ดมาก่อนเลยเพราะว่าอร่อยชัวร์เลี้ยงทีมงานมา5จาน5จานไม่เจ็บไม่เจ็บ600เฮ้ยพี่ใหญ่ดิมั้ยล่ะพี่ใหญ่ไปเลยพี่ใหญ่ก็2จานเออทีมงานกินกันหน้าเป็นปลาเค็มหมดเลยมันคือปลาตาเดียวตากแห้งไม่ใช่ปลาเค็มปลาตาแห้งปลาแห้งตากเย็นมา1,400 บาทใครจะเป็นคนจ่ายใครกินออเดอร์คนสุดท้ายคนนั้นโดนมึงเอากูมาฆ่าไม่ใช่กูกินคนสุดท้ายตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่านี่ไงที่เป็นผลประกันที่หวาดระแวงเกินไป1,400ราคารับได้โอ้โหทีมงานทุกคนก็ได้กินด้วยเอ้ยอันนี้โคซี่มีอะไรที่คุณบอกอ่ะไม่ไอที่เป็นเม็ดเหลืองๆอ่ะโคซี่มีแบบไว้เออของหวานมากแต่ก็เดี๋ยวรอให้เราคอมเพลนที่สุดนี่ใช่ครับอันนั้นเป็นของหวานเหรอใช่ครับโคซี่มีนะโอนี่แปะไว้เลยข้างล่างจะมีข้าวเหนียวด้วยนะข้างล่างฉันคือหวานน้อยท้ายแล้วของหวานให้ทีมงานด้วยงานกินเอาจานใหญ่เลยเอ็มชอบกินสองจานพอเปล่าสองจานไม่พออ๋อเดี๋ยวเราสั่งไปให้เอากินด้วยให้ทีมโพสต์นั่นไงเพราะว่าพี่ใช้งานเขาหนักใช้งานอะไรหนักวะเป็นแต่ตัวลูกค้าที่นกเป็นนกที่ไม้เป็นไม้อะไหนๆจะต้องฝากทีมโพสต์แล้วเดี๋ยวตอนนี้ด้านหลังของเราผมขอชุดหลีตัวนึงเต้นเลยนะพี่ขอโคโยตี้สองตัวเต้นไม่ได้เออเออเดี๋ยวสั่งไปอาหารไปฝากทีมโพสต์ใช่ถ้าโดนนะนี่จะเป็นเผือกที่แพงที่สุดในชีวิตเลย 2,100 บาทถ้าโดนนะเฮ้ยเกือบแล้วใครใช้ผ้ากันเปื้อนก่อนคนนั้นรอดจ่ายให้เราไม่รู้นะมาลองดูมาเล่นเกมอ๋อคนแรกโอ้ยอ้าวมีหานด้วยเหรอคนเดียวที่ฝังสุดเลยนั่นแหละดีกว่าพี่เอางั้นใครใช้คนสุดท้ายก็จะพี่ป๋องก็พี่ป๋องต้องจ่ายนะเออถ้าอย่างนี้พี่ป๋องจ่ายเดิมเออเอาผ่านไงหาไงก็หาแล้วไม่ถูกไม่ถูกด้วยเออก็ถามเองอ่ะก็ถามเองอ่ะมันหนึ่งป๊อปยืมเอาไป 7,000 นะถามจริงๆนะไอ้รายการทำไมนะมึงทำแล้วเงินเคยมีเข้าไหมวันนี้เสียทั้งหมดพันเอาพี่พันเหรอ5,550ประมาณนี้พี่ป๊อปรู้7,000เลยเพราะว่าพี่ทำบุญน้อย7,000กว่าด้วย7,000ผมทำบุญเยอะ7,200อ่ะแล้วเวลาผมจะหย่อนเนี่ยออฟแตะปุ๊บพี่รอดเพราะอะไรพี่ไม่ได้แตะเขาไงตอนเผาไอ้นั่นก็มัวแต่เดินเล่นเมื่อก่อนเคยไม่เชื่อนะว่าการแตะกวดน้ำมาแตะกันเนี่ยมันได้แต่วันนี้ได้จริงมันได้คุณน้ำแข็งขอให้คุณลาแบบอยากให้คุณไอได้มีโอกาสลาแบบเน็ตไอดอลลาแบบยูทูบเบอร์คุณต้องมีอารมณ์และความรู้สึกมากกว่าปกติ400เท่าเดี๋ยวผมกินนี่ก็วิ่งอร่อยนี่คือยูทูบเบอร์สามแผงเซลล์นี้จะปิดรายการโดยคุณไอซ์นะครับเชิญครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจจะมากินร้านอาหารจีนก็แนะนำมาที่นี่เลยลื่นลอยภัตตาคารรับรองดีแน่นอน